ถามว่าความรักที่เจ็บแสบที่สุดที่บอกว่านอกใจจริงๆแล้วที่มันจบลงส่วนใหญ่มันก็นอกใจแต่ทำไมครั้งนั้นนอกใจถึงบอกว่าแสบกว่าครั้งอื่นอ๋อมันแสบตรงที่ว่าผู้ชายคนนั้นใช่ไหมนานแล้วนานหลายปีมากละเจ้าชู้มากถึงขั้นพิมพ์จับได้ว่าเขาเจ้าชู้หลายรอบจนเราทนไม่ไหวละเธอฉันไม่ให้โอกาสเธอละคือไปเถอะเลิกไปเลยเลิกเสร็จเขาก็ไปมีแฟนใหม่พอไปมีแฟนใหม่พิมพ์รู้ด้วยว่าแฟนใหม่เป็นใครเป็นตัวเป็นตนเรียบร้อยออกแบบออกหน้าออกตาก็ยังโทรมาที่รักไอ้คิดถึงยูวายนู่นนี่นั่นบอกอะไรแต่มายุ่งอะไรกับฉันฉันเลิกกับเธอไปแล้วเธอจะมาคิดถึงอะไรฉันเธอมีแฟนไปแล้วพิมก็เลยแบบว่าทนไม่ได้มันแสบมากก็เลยยกหูโทรศัพท์โทรหาแฟนใหม่เขาฮัลโหลยูช่วยดึงแฟนของยูไว้นะเพราะเขาโทรหาฉันไม่หยุดเลยเขาโทรมาบอกว่าเขาคิดถึงฉันไม่หยุดเลยเธอสวยเนาะเธอไว้ดีๆนะเธอสวยเนาะครับหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยค่ะแล้วเขาอยู่ดีกันไหมไม่รู้ยังคบกันอยู่ป่ะไม่สิไม่คบก็เนี่ยถึงขั้นเขามีไม่รู้กี่คนถึงขั้นพิมบอกว่าเจ้าชู้ที่สุดในประเทศไทยแล้วประมาณนั้นตายแล้วอยากเห็นหน้าจังเลยการอกหักในวัยหนึ่งสมมติเป็นวัยรุ่นกับการอกหักในวัยที่โตขึ้นมาหน่อยอะค่ะอันไหนคิดว่ามันน่าจะเจ็บปวดมากกว่ากันอ่อมโอมจริงๆเพราะว่าตอนเด็กอะเราแบบเราสแนปอย่างนี้ได้แล้วเราไม่ได้อาจจะเรามองว่าเอ้ยเวลาฉันมีเยอะฉันหาได้อีกหลายคนเลยใช่ยิ่งพอตอนโตแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะจบที่คนคนหนึ่งแล้วเราไม่ได้มองว่าเราจะเปลี่ยนหลายๆคนคือเราจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอมันจบไปเนี่ยฟีลลิ่งมันน่าจะเฮิร์ทกว่าเราให้เวลากับความรักนี้ด้วยค่ะพอเรา spend time ความเราให้ความรู้สึกเราให้ใจเขา 100% แล้วพอมันถูกสต็อปอะมันก็แบบเรารู้สึกว่าเราโดนบีเทรย์อ่ะแล้วก็ความรักตอนเด็กกับความรักตอนโตมันไม่เหมือนกันเพราะเราเข้าใจอะไรเยอะขึ้นเพราะตอนเด็กเราอาจจะไม่ได้รักจริงเราไม่ปั๊ปปี้เลิฟปั๊ปปี้เลิฟเที่ยวแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยิ่งโตขึ้น เรายิ่งเข้าใจความรักเรายิ่งเข้าใจสิ่งที่มันควรจะแก้ให้ชีวิตคู่ดีขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรามันสาระด้วยเนาะวันนี้ฉันไม่ได้ป่วยนะคะสาระก็มีเนาะสวยและเก่งด้วยขอบคุณพี่เกดมากเลยค่ะจริงอ่ะเพราะถ้าถึงวัยหนึ่งผู้หญิงจะอยากหาความรักครั้งสุดท้ายแล้วใช่ทุกคนนั่นแหละไม่นะมันแล้วแต่อายุถ้าเป็น20กว่าบางทีผู้หญิงอาจจะไม่ได้มองว่าฉันอยากจะแต่งงานกับคนคนนี้อย่างเงี้ยเพราะฉันก็รักเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันเหมือนกับว่ากลัวในการที่จะ grow old alone อะแก่โดยที่แบบว่าเดี๋ยวฉันไม่อยากแก่ไปอยู่คนเดียวใช่แต่บางคนเขาก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนจะสุขจะทุกข์